ต่อประเด็นเรื่องข้อกล่าวหาว่าพวกเราอยู่เบื้องหลังข้อกล่าวหาว่าต่างชาติอยู่เบื้องหลังก็ดีหรือข้อกล่าวหาว่านักเรียนนักศึกษาและประชาชนที่ออกมาชุมนุมต้องการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ดีผมอยากจะชี้แจงอย่างนี้นะครับอย่างแรกที่สุดเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าการแสดงออกของพวกเขาเป็นการใช้สิทธิพลเมืองซึ่งถูกต้องตามกฎหมายข้อเสนอของนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนไม่มีข้อใดที่พูดถึงการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์สิ่งที่พวกเขาเรียกร้องคือเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เหมาะสมกับยุคสมัยให้สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยเมื่อสักครู่อาจารย์ปิยบุตรพูดไปแล้วนะครับว่าเราไม่เห็นการยอมรับถึงการดำรงอยู่ของปัญหานี้ในสภาผู้แทนราษฎรหรือในรัฐสภาถ้าเราไม่ยอมรับถึงปัญหามันจะนำมาสู่ทางออกหรือการแก้ปัญหาร่วมกันได้อย่างไรจะแก้ปัญหาด้วยกันได้อันดับแรกก็คือต้องตระหนักถึงปัญหาก่อนถูกไหมครับแต่นี่ไม่มีการยอมรับหรือตระหนักถึงปัญหานี้ถึงข้อเสนอนี้จากฝั่งผู้มีอำนาจเลยเราเป็นกังวลเหลือเกินครับว่าแทนที่จะยอมรับถึงการดำรงอยู่ของปัญหานี้แล้วแสวงหาทางออกด้วยกันด้วยการพูดคุยอย่างสันติวิธีทางที่รัฐบาลเลือกในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา2สัปดาห์ที่ผ่านมาเราเห็นชัดคือการโหมกระพือความเกลียดชังด้วยการใช้ข้ออ้างให้ประชาชนเข้าใจผิดว่ากลุ่มคนที่มาชุมนุมต้องการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์เรื่องนี้อันตรายมากครับพี่น้องสื่อมวลชนครับนี่คือการให้ประชาชนเลือกข้างว่าจะอยู่ข้างสถาบันพระมหากษัตริย์หรืออยู่ข้างผู้ชุมนุมอันตรายมากการชุมนุมหลายครั้งที่ผ่านมาความขัดแย้งหลายครั้งที่ผ่านมาในอดีตเส้นแบ่งของการเลือกข้างมันเบลอมากนะครับมีทั้งเรื่องเสื้อเหลืองเสื้อแดงมีทั้งเรื่องประชาชนกับเผด็จการแต่ครั้งนี้ถ้าจะเล่นแบบนี้เส้นแบ่งมีเส้นเดียวเลยนะครับคือเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์นี่เป็นเรื่องที่อันตรายมากและไม่สมควรที่จะทำสิ่งที่สำคัญคืออะไรครับมันเล็ดพันแห่งความเกลียดชังที่มันถูกหว่านไว้มันเล็ดพันแห่งความเกลียดชังที่ถูกรัฐบาลหว่านไว้กำลังเติบโตเห็นข่าวไหมครับเมื่อวานนี้มีนักเรียน2คนที่ไม่ยืนเคารพธงชาติแล้วถูกผู้หญิงสุภาพสตรีคนหนึ่งเดินเข้ามาจิกหัวเดินเข้ามาตบเห็นข่าวไหมครับเห็นข่าวสิ่งที่เกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยกับรามคำแหงไหมครับสิ่งต่างๆเหล่านี้คืออะไรผมไม่เชื่อว่าคนที่ทำความรุนแรงเหล่านี้ถูกจ้างมาผมไม่เชื่อผมคิดว่าเขาทำไปด้วยจิตสำนึกของเขาซึ่งมันถูกบ่มเพาะมาจากความสร้างให้คนเกลียดชังกัน2วันที่ผ่านมาในรัฐสภาเห็นอะไรไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากฝั่งสมาชิกวุฒิสภาการอภิปรายของพวกเขาเต็มไปด้วยความเกลียดชังผมเชื่อว่าเราสร้างสังคมที่ดีกว่านี้ได้ด้วยความรู้สึกห่วงใยกันด้วยการเห็นอกเห็นใจกันด้วยการเข้าใจกันด้วยการยอมรับว่ามีประชาชนจำนวนไม่น้อยเห็นว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ควรจะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้กับยุคสมัยแต่เรากลับไม่ฟังเสียงนี้ด้วยความห่วงใยด้วยความเป็นผู้ใหญ่ด้วยความมีวุฒิภาวะนั่นเป็นสิ่งที่ผมกลัวและนั่นเป็นสิ่งที่ผมเชื่อเหลือเกินว่าถ้าหากพวกเราไม่ช่วยกันหยุดยั้งเมล็ดพันธุ์แห่งความเกลียดชังนี้จะเติบโตกลายเป็นต้นไม้เมล็ดชังแห่งความเกลียดชังกันนี้จะเติบโตแล้วทำให้การใช้ความรุนแรงต่อผู้เห็นต่างมีความชอบธรรมนะครับดังนั้นเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนเรียนประชาชนที่ได้ฟังเสียงของผมอยู่อยากให้ทุกคนกลับเข้ามามีสติอยากให้ทุกคนกลับเข้ามาพูดคุยกันด้วยเหตุผลบ้านเมืองเรายังพอมีทางออกได้อย่าปลูกฝังเมล็ดพันธุ์แห่งความเกลียดชังกันนี้ให้กับคนรุ่นต่อไปเพราะเมื่อมันเติบโตขึ้นแล้วจะทำกลับเข้ามาให้มันเป็นปกติเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับ